้านบ้านกกม่วงมีวัดป่าสวยเป็นสถานที่สำคัญที่ว่ามีปูนิยสถานที่ว่าเก่าแก่นานนับร้อยว่าปีเมื่อก่อนเรียกว่าป่าสีเพื่อให้สวยงามเขาเลยเปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดป่าสวยตั้งอยู่บนเขาโดยมีพระอาจารย์องค์แรกคือพระอาจารย์ดำที่ได้ขึ้นมาริเริ่มทำขึ้นมาโบสถ์นี้เป็นแบบโบราณโบกปูนทำมาประมาณร้อยสามปีนะครับแล้วก็มีร้อยจำลองพระพุทธบาทบ้านโคกม่วงของเรานี่นะคะเราอยู่กันแบบฉันพี่ฉันน้องไม่ว่าคุณจะเป็นไทยพุทธหรือไทยมุสลิมเราก็ไปมาหาสู่กันมีอะไรก็แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะคะสำหรับหมู่บ้านโคกม่วงนะคะก็มีของดีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมก็ได้แก่ดิเกฮูรูดิเกฮูรูของเราก็คือดิเกฮูรูอันโนปูยูนะคะได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทศในปีพุทธศักราช2557นะคะแล้วก็ได้รับรางวัลอีกมากมายนะคะมาเที่ยวปักใต้บ้านเราเพราะว่าปักใต้บ้านเรามีของดีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเที่ยวปักใต้บ้านเราครับฮัลโหลเย้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจอีกนะคะก็ได้แก่ปลาดุกร้านะคะปลาดุกร้านี้เราได้วัตถุดิบมาจากปลาดุกที่เลี้ยงอยู่ในหมู่บ้านนะคะโดยที่เราใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะมาแปรรูปมาเที่ยวที่นี่ค่ะนอกจากคุณจะได้ความรู้ติดตัวกลับไปมีของฝากติดมือเรายังมาเรียนรู้เรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวงของเรานะคะซาโยแดนอมอาริโกยากาโตกาลุปิโยนอมาริจาเลดิกาปงโคกม่วงดึงอาจาโดนิงซึมวอโอเกกาปงโคกม่วงจาโดยินดีต้อนรับสลามะดาตังซึนานาโอเกเดกิโตยินดีต้อนรับค่ะ